พัชราพรแสนหวังเจ้าของแบรนด์พัฒนาดาผลิตภัณฑ์เซรั่มพัฒนาดาสมูทโฟมทำความสะอาดจุดซ่อนเร้นเข้ารับรางวัล Market Product Award 2022ปังแบบชุดไม่อยู่เลยล่ะค่ะสำหรับแบรนด์ดังในโลกออนไลน์กับผู้บริหารคนเก่งคุณพัชราพรแสนหวังเจ้าของแบรนด์พัฒนาดาผลิตภัณฑ์เซรั่มพัฒนาดาสมูทโฟมทำความสะอาดจุดซ่อนเร้นและเซรั่มสำหรับคุณสุภาพสตรีที่ล่าสุดนั้นเขารับรางวัล Market Product Award 2022ในงานนี้เธอจะว่าอย่างไรบ้างไปติดตามฟังกันเลยค่ะน้อยนะคะเป็นเจ้าของแบรนด์พัฒนาดาค่ะก็รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างมากเลยค่ะแล้วก็ภูมิใจนะคะเราก็ต้องบอกไปถึงนะคะตัวแทนทุกคนที่มีวันนี้ได้ก็พอตัวแทนทุกคนด้วยนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณนะคะทางสมาคมที่เล็งเห็นนะคะว่าของเรานะคะมีประโยชน์แล้วก็ผลิตภัณฑ์ดีค่ะจริงๆแล้วนะคะตัวนี้ก็เป็นปัญหาของผู้หญิงเราทุกคนอยู่แล้วที่เราต้องมีเรื่องปัญหาเรื่องของจุดซ่อนเลนส์นะคะเราก็หาเรื่องที่ต้องมาล้างที่ต้องมาทำความสะอาดจุดซ่อนเลนส์เฉพาะของน้องสาวโดยตรงหรือว่าต้องบำรุงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นปัญหาอีกนึงที่แบบว่าหลายคนก็มองข้ามอยู่ตอนนี้ก็เป็นสินค้าใหม่นะคะแต่ว่าฟีดแบคที่ได้รับก็ถือว่าค่อนข้างดีค่ะเห็นบอกว่ามีตัวนึงออกมาเป็นตัวเซรั่มสำหรับน้องสาวเหมือนกันใช่ค่ะเพราะว่าล้างแล้วก็ต้องมีตัวบำรุงเพื่อให้เขาเด็กชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็ให้ความกระจ่างใสให้เขาด้วยใช่ค่ะคือมองหาประเทศเพื่อนบ้านอยู่นะคะตอนนี้ก็กำลังเล็งตัวสมูทไปหาทางภาคตะวันออกค่ะจริงๆเราไม่ยากเลยค่ะเพราะว่าตัวนี้มันจริงๆแล้วมันเป็นของผู้หญิงก็จริงอยู่แต่ว่าผู้ชายก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันสำหรับสาวประเภท2ที่แปลงเพศได้ค่ะใช่ไหมคะอย่างนี้ระบบในเรื่องของการวางจำหน่ายออฟไลน์ออนไลน์ยังไงบ้างคะตอนนี้ยังมีระบบที่ขายเฉพาะตัวแทนอยู่ค่ะค่ะนะคะนี้ถ้าใครสนใจอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายแล้วรู้สึกว่ามองเห็นประโยชน์ของสินค้าตัวนี้จริงสามารถเข้ามาดูรายละเอียดได้ที่ไหนบ้างคะก็เข้าไปเสิร์ชหานะคะพัฒนาดานะคะมันก็จะขึ้นแฮชแท็กอยู่ค่ะก็สามารถสั่งซื้อหรือว่าสมัครตัวแทนจำหน่ายกับตัวแทนที่มีบัตรได้เลยก็สามารถสั่งซื้อแล้วก็เป็นผลิตสมัครกับตัวแทนที่มีบัตรจำหน่ายนะคะแล้วก็คือตอนนี้นะคะเขาก็แบบว่าค่อนข้างที่จะขายง่ายแล้วก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เราได้รับเงินแบบสิทธิ์รายได้พิเศษด้วยเงี้ยค่ะแล้วก็ราคาทุนเนี่ยมันไม่ได้เยอะเลยกำไรงามWe'll be right back.